รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยครับสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้จัดการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรและก็ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาตามพระราชปณิธานของรัชกาลรัชกาลที่5ครับในการนี้ในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังการบรรยายพิเศษของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวัชรบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งท่านได้พูดถึงหลักการทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์นี้เป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าในพื้นฐานของชีวิตทั่วไปนั้นเป็นอย่างไรบ้างรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับเนี่ยจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเรามันไม่ได้บางทีมันขึ้นอยู่กาลเทศะบางกรณีบางเหตุการณ์สิ่งอื่นเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าเราบางกรณีบางเหตุการณ์เราสำคัญกว่าสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันอย่างนี้อันที่สี่ที่บอกว่าคนทำกับคนสวยเนี่ยท่านมุ่งถึงเรื่องของกรรมเป็นหลักคือเดิมลัทธิดั้งเดิมเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าโดยเฉพาะพวกที่เห็นว่าเที่ยงเนี่ยคนทำคนสวยคือเราเป็นคนทำกรรมเรานี่แหละเป็นคนเสวยกรรมไม่ว่าจะผ่านไปกี่ภพกี่ชาติเนี่ยมันเที่ยงอยู่อย่างนี้นี่เพราะว่าบางศาสนาก็ถือว่าคนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเกิดตายเนี่ยเหมือนกับถอดเสื้อเก่าไปสวมเสื้อใหม่ก็คือยังเป็นตัวเดิม 100% อยู่เวลาไปเกิดก็วิญญาณก็ลอยเป็นก้อนไปเกิดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยพวกนี้ก็เห็นอย่างนี้อีกพวกนึงก็คนทำกับคนเสวยต่างคนกันอันนี้ก็สุดตรงไปอีกด้านนึงซึ่งพระพุทธศาสนาถือว่าอาจจะบอกว่าต่างคนกันคนเดียวกันก็ไม่ใช่ต่างคนกันก็ไม่ใช่ก็เราก็นึกย้อนไปถึงตัวเราเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนเดิมไหมมันไม่เหมือนเดิมทางกายภาพมันไม่เหมือนเดิมแต่ว่ายังเป็นคนเดิมไหมก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เพียงแต่ว่าทุกสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ไปดูวิวัฒนาการของผีเสื้อเนี่ยก็จะเห็นชัดพระพุทธศาสนาก็แสดงเป็นกลางๆก็คือมีความสืบเนื่องกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงถือว่าทัศนะท่าทีต่างๆเหล่านี้มีลักษณะเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมันแตกมันผิดแผกจากพระพุทธศาสนาอันหนึ่งโลกทัศน์อันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันมากเกินไปก็คือคำถามที่เรียกว่าอัพยากตะปัญหาคือปัญหาที่ไม่สมควรตอบเรามักจะแปลว่าปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบไม่ใช่ไม่ทรงตอบทรงตอบอยู่เป็นประจำเพียงแต่ว่าอย่าไปจอบพร่ำเพื่อในที่ที่มันไม่ใช่กลุ่มของนักวิชาการในหมู่ของญาติโยมศรัทธาสายทุจริตเรื่องโลกเรื่องชีวิตเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือแนวคิดดั้งเดิมที่เป็นพื้นฐานให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการอธิบายความใหม่อธิบายความเพิ่มเติมนะอธิบายความเสริมเข้าไปหรือแย้งนะซึ่งเป็นบ่อเกิดของพุทธปรัชญาเถรวาททีนี้ก็มาเข้าประเด็นนะเรื่องชนชั้นดั้งเดิมนี่ก็คงจะผ่านไปนะข้ามไปมาดูถึงปัญหาพื้นฐานที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งเป็นประเด็นเพื่อนำคำตอบคำอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาตอบคำถามพื้นฐานต่างๆเหล่านี้เพื่อไปแย้งไปเพิ่มเติมไปให้ความหมายใหม่กับแนวคิด
ทัศนะท่าทีพื้นฐานอย่างที่ให้อินโทรดักชันมา 2-3 สไลด์ก่อนหน้านี้เอาอันที่1ก่อนถามว่าโลกคืออะไรเนี่ยพระพุทธศาสนาเถรวาทโลกและชีวิตคืออะไรเนี่ยพระพุทธศาสนาเถรวาทแสดงข้อธรรมะที่เป็นการตอบคำถามนี้โลกและชีวิตก็คือขันธ์5เพียงแต่ว่าเราดูให้ชัดตามสไลด์นิดหนึ่งว่ามีเป็นแบ่งเป็น2ส่วนรูปขันธ์อันบนเนี่ยรูปขันธ์รูปขันธ์เนี่ยเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยเป็นมีองค์ประกอบหลักพื้นฐานก็คือรูปขันธ์เช่นเดียวกันเป็นอนุปาทินกสังขารเช่นดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นรูปนะส่วนล่างเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีครบทั้ง5เลยขันธ์5เนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีเฉพาะรูปขันธ์ถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีครบทั้ง5เลยแล้วก็มีข้อพิเศษออกไปอีกว่าสิ่งที่มีชีวิตถ้าเป็นประเภทพิเศษเป็นมนุษย์เนี่ยมีเป้าหมายของชีวิตอยู่ในนั้นด้วยคือมีนิพพานนะสัตว์โลกทั้งหลายทั่วๆไปนอกเหนือจากมนุษย์ก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่มีมโนธรรมคอนเชียนที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างที่ว่านั้นเขาดำเนินชีวิตโดยสัญชาตญาณเป็นหลักอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละท่านเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าโลกและชีวิตคืออะไรโลกและชีวิตคือขันธ์5นะเพียงแต่แบ่งให้แยกย่อยลงไปอีกนิดหนึ่งก็คือถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีเฉพาะรูปขันธ์สิ่งที่มีชีวิตมีขันธ์ครบทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีครบ5เลยแล้วก็พิเศษขึ้นไปอีกถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีเป็นมนุษย์เนี่ยมีครบทั้ง5แล้วก็ฟังก์ชันทั้ง5นะฮะถ้าไม่มีถ้าไม่ใช่มนุษย์เนี่ยมีครบ5เหมือนกันแต่บางอันเนี่ยอาจจะฟังก์ชันไม่สมบูรณ์อันนี้ก็ขึ้นกับบุญกับกรรมของแต่ละท่านที่สะสมอบรมมานะก็ไปดูให้ละเอียดลงไปอีกรายวันส่วนที่เป็นขันธ์5ถ้าเป็นชีวิตมีความพิเศษขึ้นไปอีกนั่นก็อย่างที่เห็นนะขันธ์5เนี่ยส่วนบนน่ะถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยท่านนิยมคลี่ออกเป็นธาตุ6เห็นไหมฮะขันธ์5เนี่ยเป็นเรียกว่าธาตุ6ปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุอันนี้เป็นชีวิตโดยเฉพาะเป็นชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันสมบูรณ์อย่างนี้นะคลี่ออกไปเป็นธาตุ6ถ้าไม่มีชีวิตจะเห็นอันล่างนะมีธาตุ4ปฐวีอาโปเตโชวายโยมีเฉพาะธาตุ4ไม่มีธาตุ6ต่างกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพระพรหมเป็นคนสร้างนะโลกเป็นเกิดจากเป็นอิสระนิมานะว่าเกิดจากพระพรหมเป็นคนสร้างแล้วเที่ยงนะหรือขาดศูนย์เนี่ยมันไม่ใช่นะชีวิตขึ้นจากองค์ประกอบพื้นฐานก็คือขันธ์5อย่างนี้ถ้าคลี่ออกไปเป็นสัตว์บุคคลตัวเราเขาเนี่ยก็คือธาตุ6โลกและชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีชีวิตไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวเราเขาก็คือธาตุ4ก็จะมีองค์ประกอบพื้นฐานอย่างนี้แล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปด้วยเหตุปัจจัยกฎธรรมชาติของแต่ละอย่างซึ่งไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเป็นชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยก็อย่างที่ทราบก็คือเกิดขึ้นโดยเหตุด้วยปัจจัยโดยองค์ประกอบสำคัญ3ส่วนก็คือ 1. มารดามีฤดู 2. บิดามารดาอยู่ร่วมกัน 3. คันธพะปรากฏอันนี้มันก็ชัดอยู่แล้วนะซึ่ง3องค์ประกอบนี้พร้อมกันโดยการจัดสรรของกรรมเมื่อไหร่ชีวิตมันก็เกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดชีวิตหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อมีชีวิตหนึ่งดับก็คือตรงกับคำที่นิยมพูดกันว่าเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นตายเท่าไหร่เกิดเท่านั้นน่ะคือมันไม่ได้มาจากไหนอ่ะมันไม่เหมือนกับดอกเห็ดหน่อไม้ที่อยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมามันไม่ใช่เกิดเป็นหนึ่งเกิด
มีหนึ่งตายมีหนึ่งเกิดอ่ะมันก็สมดุลกันอย่างนี้นะโดยธรรมชาติโดยการจัดสรรปรุงแต่งของกรรมอันนี้ก็คือชีวิตโลกก็เหมือนกันส่วนที่ไม่มีชีวิตเนี่ยก็มีวิวัฒนาการนะเราก็จะเห็นชัดเรื่องพวกแร่ธาตุอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยบางทีทองคำเพชรเพชรอะไรมันไม่ได้มาจากไหนมันก็จะมาจากธาตุดินนี่แหละนะเมื่อก่อนก็เป็นก้อนดินพัฒนาการต่อมาเรื่อยไม่รู้กี่พันปีท้ายที่สุดมันก็มีวัฒนาการไปได้จากเพชรจากทองไม่รู้มันจะไปอะไรเป็นอะไรต่ออีกมันก็มีวัฒนาการของมันอันนี้คือส่วนที่ไม่มีชีวิตซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานคือธาตุทั้ง4เนี่ยยังคงอยู่อันนี้ก็เป็นการตอบชัดเจนว่ามันไม่ได้เกิดจากการสร้างสรรค์ของกรรมไม่ได้เกิดจากการสร้างสรรค์ของพระพรหมไม่ได้เป็นไปโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอันนี้ก็ชัดนะก็คือยกขันธ์5มาตอบปัญหาว่าโลกและชีวิตคืออะไรเกิดจากการสร้างสรรค์ของใครหรือไม่อย่างไรอันนี้ประเด็นที่1ปัญหาพื้นฐานอันที่1คลี่ออกให้เห็นชัดเจนนิดหนึ่งเรื่องขันธ์5เนี่ยนะเราจะได้มีภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคฤหัสถ์ญาติโยมที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องนี้เป็นการเฉพาะเนี่ยคือขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตของมนุษย์เราแล้วก็บางส่วนไปเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยบางทีเราก็คิดว่ารูปก็คือส่วนที่เป็นตาหูจมูกลิ้นเป็นผมขนเล็บฟันหนังที่เราเห็นชัดๆอยู่นี่แหละบางทีไม่ใช่คำว่ารูปเนี่ยต้องดูภาษาอังกฤษนะถึงจะชัดขึ้นก็คือ corporality มันหมายถึงองคาพยพที่มารวมกันเข้าทั้งส่วนที่มองเห็นทั้งส่วนที่มองไม่เห็นรูป28เนี่ยมหาภูตรูป4อุปาทายรูป24เนี่ยรวมเป็น28เนี่ยโดยเฉพาะอุปาทายรูปน่ะมันเป็นส่วนที่มองไม่เห็นนะมันเป็นสภาวะมันเป็นภาวะเป็นคุณลักษณะต่างๆซึ่งอยู่กับรูปส่วนที่เป็นมหาภูตรูปนี่แหละแล้วก็มีลักษณะพิเศษก็คือเราแยกออกไปเป็นมหาภูตรูปเราเวลาไปดู คำว่าธาตุ4เนี่ยมันจะเห็นชัดนะปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุมันเป็นธาตุที่มีลักษณะพิเศษอย่างปฐวีธาตุเนี่ยนอกเหนือจากส่วนที่เป็นผมขนและฟันหนังแล้วยังมีส่วนที่มีลักษณะพิเศษก็คือสภาวะอ่อนแข็งการกินพื้นที่การขยายตัวมีลักษณะพิเศษอย่างนั้นอันนี้คือส่วนที่เป็นรูปเวทนาก็คือการเสวยอารมณ์สัญญาก็คือการเก็บอารมณ์ต่างๆที่สวยมาเหมือนกับตัวเก็บข้อมูลต่างๆของคอมพิวเตอร์สังขารก็คือองค์ประกอบคุณสมบัติของจิตวิญญาณก็คือตัวจิตอันนี้คลี่ออกมาให้เห็นชัดๆอย่างนี้โดยรายละเอียดก็จะเห็นว่าเป็นการลดทอนอำนาจการสร้างสรรค์ของพระพรหมผู้สร้างโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะลัทธิอิสลามีมานะว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงประสงค์จะแสดงขันห้าเพื่อเป็นการลดทอนอำนาจเป็นการเฉพาะเลยนะเนื่องจากว่าถ้าเราไปเชื่ออย่างนั้นการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยศักยภาพความสามารถของเราจะถูกนำออกมาใช้ได้ไม่ 100% นะเพราะว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ก็นึกถึงอำนาจของพระผู้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกตัวเป็นหลักทั้งที่เรามีความรู้ความสามารถเต็มเปี่ยม 100% ถ้านำมาใช้ได้สัก 70-80% เนี่ยงานก็จะประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพแต่ว่าเนื่องจากไปมอบความไว้วางใจให้กับสิ่งภายนอกตัวสักครึ่งหนึ่งแล้วนี่บางทีศักยภาพความสามารถของตัวเองไม่ได้ถูกนำมาใช้เลยมันเป็นการลดทอนลดศักดิ์ศรีคุณค่าความสามารถของความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแกะแกงให้เห็นโดยละเอียดเลยว่าเนี่ยมันเกิดจากองค์ประกอบพื้นฐานอย่างนี้เกิดมาอย่างนี้นะแล้วก็มี
ความรู้ความสามารถมีศักยภาพเต็มเปี่ยม 100% วัตถุประสงค์จริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็คือขันธ์5คลี่ออกมาให้เห็นโดยละเอียดแยกให้เห็นชัดๆที่เขาคลี่เป็นธาตุ6เนี่ยขันธ์5เนี่ยเป็นธาตุ6เนี่ยนะครับเอาไม่ใช่ดูให้ดูละเอียดนะว่าปฐวีธาตุอาโปธาตุที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในชีวิตของเราเนี่ยโดยละเอียดมันคืออะไรบ้างเนี่ยเราก็จะเห็นนะอันเนี้ย เป็นการสร้างโลกทัศน์ที่ถูกต้องชัดเจนจริงๆให้กับมนุษย์เราคือปัญหาในการจัดการศึกษาก็ดีปัญหาในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันนี้ก็ดีเนี่ยเรามีวิชาการมีวิทยาการมีเครื่องมือมีวัสดุอุปกรณ์อะไรต่อมีอะไรเพียบพร้อม 100% แล้วนะความจริงมันน่าจะไม่มีข้อเสียมันน่าจะประสบความสำเร็จ 100% แล้วแต่ว่ามันติดอยู่แก๊กเดียวเท่านั้นเองว่านักบริหารนักจัดการศึกษาผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยบางทียังติดแนวคิดแบบตะวันตกที่เรียกว่าวัตถุนิยมหรือจิตตนิยมอยู่นะmaterialism idealism materialism คือวัตถุนิยม idealism คือจิตตนิยมเนี่ยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ส่วนมากเป็นพวกวัตถุนิยมก็มามองว่าชีวิตของเราพัฒนามาจากวัตถุธาตุเป็นเบื้องต้นแล้วก็พัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันนะเริ่มจากฟิสิกส์จากฟิสิกส์ก็มาเป็นเคมีจากเคมีก็มาเป็นชีวะอันนี้เป็นคำที่แสดงถึงพัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิตคือเริ่มมาจากวัตถุธาตุซึ่งความจริงไม่ใช่นะมันไม่ได้เริ่มมาจากวัตถุธาตุมันเริ่มมาจากองค์ประกอบที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าขันธ์5นี่แหละเพียงแต่ว่าส่วนที่เป็นวัตถุธาตุเนี่ยมันชัดคือปฐวีธาตุอาโปธาตุเนี่ยมันชัดนะฮะธาตุดินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหยาบผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันเห็นชัดแต่ว่าในความเป็นผมขนเล็บฟันหนังที่มันหยาบมันมีสภาวะอันละเอียดอยู่ในนั้นคือมองไม่เห็นก็มีเป็นคุณสมบัติน้ำเนี่ยเราก็เห็นชัดนะหยาบนะดีอาเสมหะหนองเลือดเนี่ยมีแล้วก็ส่วนที่เป็นของละเอียดก็อยู่ในนั้นอยู่นะอันนี้เป็นปฐวีธาตุอาโปธาตุเพราะฉะนั้นเราก็จะไปติดอยู่ในสิ่งที่มันมองเห็นนี่แหละว่ามันมาจากวัตถุธาตุแต่มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นหนึ่งเดียวที่ทำให้เกิดชีวิตเป็นองค์ประกอบของชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพัฒนาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราก็สร้างความเจริญเติบโตให้กับทางด้านร่างกายอยากให้คนมีสติปัญญาดีก็ไปพัฒนาสมองว่าง่ายๆอย่างนั้นความจริงสมองเนี่ยมันเป็นปฐวีธาตุมันเป็นวัตถุนะสมองนั้นมันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายในชีวิตมนุษย์สิ่งสุดท้ายในชีวิตของมนุษย์มันยังมีส่วนที่เป็นจิตเป็นวิญญาณอยู่ในนั้นอยู่นะฮะโดยเฉพาะสไลด์ต่อมาเนี่ยอันเนี้ยที่พูดถึงเตโชธาตุกับวายโยธาตุเนี่ยเป็นพลังนะในร่างกายในชีวิตของเราเตโชธาตุเนี่ยว่ากันว่าในสาระของมันจริงๆเนี่ยก็คือคุณสมบัติของจิตซึ่งนอกเหนือจากการทำหน้าที่เรื่องการย่อยอาหารเรื่องการให้อวัยวะเจริญเติบโตเรื่องให้ความอบอุ่นความร้อนความเย็นแก่ร่างกายแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นพลังที่ทำให้จิตมันทำหน้าที่การสร้างสรรค์การคิดโน่นการคิดนี่นะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้จิตของเรามีพลังเสริมกับว่าตัววายโยธาตุก็คือความเคลื่อนไหวต่างๆโดยสภาวะที่สัมผัสได้แต่มองเห็นไม่ได้เนี่ยฐานะบทบาทของวายโยธาตุก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนภายในร่างกายลมขึ้นข้างบนลมลงเบื้องล่างลมในท้องลมในไส้นะแต่ที่สำคัญก็คือเป็นพลังขับเคลื่อนในนั้น
แกนสาระจริงๆของวายโยทัศน์ก็คือตัววิญญาณเป็นโมชั่นอย่างที่เราเห็นเป็นภาษาอังกฤษว่าโมชั่นเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนร่างกายอันนี้ก็จะเห็นชัดๆก็ตอบคำถามก็ว่าโลกและชีวิตคืออะไรเราก็ตอบสั้นๆว่าโลกและชีวิตคือขันธ์5คลี่ออกไปเฉพาะในส่วนสิ่งที่มีชีวิตเรียกว่าธาตุ6ก็ได้คลี่ออกไปสู่ส่วนเฉพาะส่วนที่ไม่มีชีวิตก็คือธาตุ4นะเราก็จะเห็นชัดๆอย่างนี้อันนี้เป็นการตอบคำถามที่1อันที่2เนี่ยโลกและชีวิตเป็นไปอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงมุ่งคำตอบข้อนี้เพื่อเป็นการอธิบายเพิ่มเติมจากเรื่องของพรหมลิขิตกับกรรมลิขิตควบคู่กันไปนะแต่พรหมลิขิตเนี่ยก็ถือว่าโลกและชีวิตเนี่ยมีความยั่งยืนเป็นไปตามองค์การของพระเจ้าผู้สร้างนะการเวียนว่ายตายเกิดยังมีเป็นปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าการตายแล้วไปเกิดเหมือนกับถอดเสื้อเก่าไปสวมเสื้อใหม่มีความเที่ยงอย่างนั้นตัวตนดั้งเดิมเนี่ยยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นเพราะว่าพระผู้สร้างคือพรหมันหรือปรมาตมันหรือจะเรียกว่าทฤษฎีแบบเป็นฟอร์มเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามปรัชญาตะวันตกเนี่ยเที่ยงอยู่อย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเป็นตะวันตกบางสำนักเนี่ย ก็จะบอกว่าในกอในขอที่อยู่บนโลกนี้นะสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่อยู่บนโลกนี้มีแบบที่เรียกว่าฟอร์มคือแม่พิมพ์อยู่แล้วอีกโลกหนึ่งมันเกิดจากการปั๊มจากแม่พิมพ์ที่อยู่อีกโลกหนึ่งนั่นแล้วก็ส่งมาบนโลกมนุษย์นี้ซึ่งแบบปั๊มนั้นน่ะก็จะคงอยู่อย่างนั้นนะเราตายจากโลกนี้เราก็จะกลับไปสู่แบบต้นเดิมที่อยู่อีกโลกหนึ่งอย่างที่ว่านั้นแต่เป็นลัทธิพราหมณ์ฮินดูพรหมันหรือปรมาตมันซึ่งเป็นผู้สร้างเนี่ยก็จะเที่ยงอยู่อย่างนั้นเราก็เวียนว่ายตายเกิดเอาถ้าประสงค์เหนื่อยไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดแล้วอยากจะกลับไปอยู่กับผมผู้สร้างเราก็ปฏิบัติโยคะนะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระผู้สร้างก็หยุดเวียนว่ายตายเกิดก็แค่นั้นก็เที่ยงอยู่อย่างนั้นนะฮะก็เที่ยงอยู่อย่างนั้นนะพุทธเจ้าก็เลยหยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาตั้งเป็นคำถามว่าโลกและชีวิตเป็นอย่างไรพระพุทธศาสนาแสดงไตรลักษณ์เพื่อแย้งอำนาจของพระพรหมเพื่อแย้งอำนาจกรรมดลบันดาลโดยเฉพาะอำนาจของพระพรหมเนี่ยพรหมลิขิตเป็นการเฉพาะแล้วก็แย้งทัศนะท่าทีที่บอกว่าบางพวกเห็นว่าเที่ยงบางพวกเห็นว่าขาดศูนย์บางพวกเห็นว่ามีอยู่จริงบางพวกเห็นว่าไม่มีอยู่จริงบางพวกเห็นว่าคนทำกับคนสวยเป็นคนเดียวกันบางพวกเห็นว่าคนทำกับคนสวยต่างคนกันเนี่ยแสดงไตรลักษณ์เนี่ยมันชัดจริงๆนะพระพุทธศาสนาแสดงไตรลักษณ์เนี่ยมันชัดจริงๆอันนี้จะไม่คงที่นะทุกขะไม่คงตัวอนัตตาไม่เป็นตัวอันนี้เป็นคำที่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านใช้ในหนังสือพุทธธรรมชอบมากนะไม่คงที่ไม่คงตัวนะไม่เป็นตัวทุกในไตรลักษณ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่ใช่หมายถึงความไม่ทนทานอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเรานิสิตคฤหัสถ์ญาติโยมก็คงได้ฟังพระเทศอยู่เป็นประจำแหละแต่ว่าบางทีมันมองไม่ค่อยชัดนะบางทีในบอกว่าไม่เที่ยงมันก็ยังเห็นทิ้งเที่ยงอยู่นะความจริงนะที่เราเห็นว่าเป็นทิ้งเที่ยงอยู่เนี่ยเพราะว่ามันมีความสืบเนื่องมีสันตติเป็นตัวบังอยู่นะสันตติความสืบเนื่องเนี่ยมันบังอยู่ที่บอกว่าไม่อนัตตาไม่เป็นตัวเอ๊ะมันก็เห็นเป็นตัวๆอยู่จับเมื่อไหร่ก็ถูกตัวเมื่อนั้นเนี่ยมันเป็นก้อนๆ อย่างนี้นะมันก้อนเนี่ยมันเกิดจากปฐวีธาตุธาตุดินน่ะนะแต่ว่ามันชีวิตเราไม่ได้เกิดขึ้นจากธาตุดินอย่างเดียวนี่มันมีหลายธาตุเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่คงที่ไม่คงตัวในการศึกษาพระพุทธศาสนาดังที่พระเดชพระคุณท่านชุคุณพระเทพวัชรบัณฑิตท่านได้กล่าวไว้แล้วนะครับว่าหลักการทางพระพุทธศาสนานั้นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้โดยทั่วไปก็คือ
พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นการสรุปท้ายความเชื่อจะเกิดขึ้นมาอย่างไรก็ตามแต่ว่าในหลักพระพุทธศาสนานั้นมีหลักการอยู่แล้วครับนี่คือหลักการที่เราได้เรียนรู้จากการศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยก็กำลังเปิดรับสมัครอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่27อยู่นะครับซึ่งพระคุณเจ้าท่านใดที่ประสงค์จะทำหน้าที่ในการเป็นพระธรรมทูตเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับเพื่อทุกท่านจะได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นพุทธสาวกต่อไปครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสังหา